ดวงการงานสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับการงานวันนี้ดูแล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกว่างานแบบปานกลางนะครับทำไปตามกิจวัตรประจำวันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรถึงขั้นแบบซบเซานะครับทำไปตามสภาวะทำไปตามสภาพนะครับไม่ได้มีอะไรให้วิตกกังวลใจมากมายนะครับค่อนข้างนิ่งๆนิดนึงนะครับแต่คนที่ทำงานด้านติดต่อสื่อสารพวกติดต่อลูกค้าประชาสัมพันธ์ต่างๆพวกนี้จะวุ่นวายกับคนที่เข้ามาวุ่นวายค่อนข้างเยอะเช่นคนจุกจิกวุ่นวายบ้างมีปัญหาเยอะเข้ามาบ้างต้องคอยปรับแก้ไขตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นคนที่ต้องพบเจอคนมากหน้าหลายตาคนหมู่มากพวกนี้จะวุ่นวายหน่อยครับส่วนด้านการค้าธุรกิจเปิดร้านค้าขายพวกนี้นะฮะก็ถือว่าค้าขายได้แบบปานกลางครับมาที่เรื่องการเงินนะครับการเงินเนี่ยมันหมายถึงการวิ่งหาเงินนะครับหรือว่าการที่ออกไปทำงานหาเงินประเภทไหนได้บ้างครับเรามาดูกันนะฮะใครที่เดินทางในวันนี้มีโอกาสได้โชคได้ลาบหรือว่ามีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการทำงานพวกนี้ครับนักเดินทางใครที่ต้องเดินทางติดต่อสื่อสารพวกนี้จะมีด้านการเงินที่ดีส่วนใครที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศทำงานในองค์กรพวกนี้การเงินเก็บไม่ค่อยอยู่ครับมีเรื่องต้องใช้จ่ายหรือว่ามีรายจ่ายมากวนใจมีคนมาขอเงินนะครับหรือว่ามีคู่ครองคนรักมาขอยืมทรัพย์สินเงินทองพวกนี้เป็นต้นครับการเงินการลงทุนนะครับการเสี่ยงโชคลงทุนยังไม่ควรสักเท่าไหร่นะครับสำหรับนักลงทุนนะฮะมาที่เรื่องความรักกันบ้างนะครับสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะครับจะได้มีดวงความรักที่โดดเด่นเกิดขึ้นมาในวันอังคารนี้แล้วนะครับอาจจะได้พบเจอกับคนที่ถูกอกถูกใจหรือว่าคนที่เรารักคนที่เราชอบแอบชอบอยู่พวกนี้เนี่ยจะได้เวลาพบปะกันได้พูดคุยกันได้สนิทสนมกันมากขึ้นด้วยครับส่วนคนที่มีแฟนมีคู่รักแล้วนะครับความสัมพันธ์ค่อนข้างดีได้มีเวลาใกล้ชิดกันแล้วก็ได้พูดคุยปรึกษาหารือได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นด้วยครับ